สวัสดีครับการประกวดพระสมเด็จมูลที่พลังบุญนะครับพระสมเด็จทุกองค์นะครับผ่านการตรวจมาตรฐาน PCA นะครับแล้วก็มีการทำคลิปให้ทุกท่านเข้ามาโหวตอย่าลืมนะครับและที่สำคัญที่สุดคือการประกวดที่ทันสมัยที่สุดนะครับยิ่งใหญ่สุดคุ้มค่าที่สุดครับเดี๋ยวไปดูหมายเลขที่106นะครับสำหรับที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นพิมพ์สุโขทัยแม้เราดูบ่อยแล้วนะครับหน้าแบบนี้นะครับเกล็ดทะลุซุ้มซุ้มหักมุมนะครับขึ้นมาบริเวณนี้กรอบกระจกนะครับตัดบริเวณนี้นะครับทำให้ด้านล่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานเขียงนะครับมีร่องหลังน้ำนะครับผิวนะครับจริงๆแล้วเนื้อเนี่ยนะครับแกร่งแล้วก็นุ่มด้วยนะเวลาดูใกล้ๆถ้ากล้องกำลังสูงดูเนี่ยจะผิวองค์พระเนี่ยจะเหมือนดูขนมเทียนเลยนะครับขนมเข่งเนี่ยครับนะครับนี่คือแข้งสันนะครับแล้วก็ลวดลายธรรมชาติซุ้มใหญ่หนานะครับเกศอันนี้เป็นแบบพาดซุ้มด้วยนะครับนี่ครับตกท้องช้างมาแล้วก็พาดไปนิดนึงนะครับด้านข้างนะเห็นลักษณะของกรอบกระจกเห็นขอบที่มีลักษณะของแม่พิมพ์ที่เหลือไปรอยปริตัดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีลักษณะนุ่มนะครับตรงนี้บริเวณที่ลักษณะคล้ายสังขยาอยู่ด้วยทั้งผิวเลยนะครับหลังเหมือนจะเป็นหลังสังขยาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกล้องกำลังสูงกันครับนะครับเราเห็นได้ว่าผิวเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเหมือนขนมเข่งนะครับเนี่ยถ้าไปอีกนิดนึงก็จะเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มเนื้อเทียนชัยแล้วนะครับแล้วก็มีความสวยงามผมวิเศษนะครับมีครบผ้านะครับมีลักษณะยังไม่แตกลายสังคโลกนะครับนี่เป็นหินดินหยดเขียวนะครับแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความนุ่มนะครับมีความนุ่มเดี๋ยวจะเป็นเนื้อเทียนชัยนะครับแต่ว่าเราจัดเราก็จะจัดไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะเพราะว่านี่เป็นผงตะไบทองนะครับเพราะอะไรครับเราเห็นการหดนุ่มอยู่นะครับแล้วก็เวลาซูมลึกๆนะครับผ้าเนี่ยนะครับผิวเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบขนมเข่งนะครับเนี่ยจะใสนะครับจะดูนุ่มจะดูนุ่มตาเลยนะครับนั่นเนี่ยนะครับนั้นเนื้อแต่ละเนื้อมีความแตกต่างกันนะครับอย่างที่ว่าใครชอบเนื้อนี้หรือเจ้าของพระก็อย่าลืมเข้ามาดูชมและโหวตนะครับสวัสดีครับ